โอเคไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมนักอ่าน UX HCI ดำเนินการโดย Bangkok ACM Sekai Chapter แล้วก็สนับสนุนโดย The Brainstem นะครับวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Don't Make Me Think Revisited นะครับในภาษาไทยนี่ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อเดียวกันค่ะครับ Don't Make Me Think เหมือนกันแต่ว่าจะมีคำว่าแค่ต้องคิดก็ผิดแล้วโอเคครับงั้นวันนี้เนี่ยเรามากันอยู่4คนนะครับผมชื่อชัชวันวัชรมโนธรรมนะครับจาก University of Zurich เดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูครับชัชวันวัชรมโนธรรมครับจาก University of Zurich ครับขอให้ทุกคนแนะนำตัวกันหน่อยนะครับค่ะทิพยาจินจากโควิดนะคะมุกค่ะจากจุฬาค่ะค่ะกิตติยาทองผาสุขค่ะจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะค่ะกวางสุพรพงษ์นุ่มกุลจาก Nextech ค่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันในตอนแรกของ Don't Make Meeting นะครับ30นาทีเสร็จแล้วก็เดือนหน้าเราจะกลับมาคุยกันในตอนที่2นะครับไม่ทราบว่าอยากจะให้แต่ละคนพูดเกี่ยวกับ first impression ของหนังสือเล่มนี้หน่อยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยดูแล้วเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะมีความpopular มากนี่เขามีถึง3เวอร์ชันมี Don't Make Me Think อันเวอร์ชัน original ในปี2000รู้สึกว่าจะเป็นปี2002นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมี revised edition second version ในปีประมาณ2007ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นDon't Make Me Think Revisited อันนี้จะเป็นปี2014นะครับก็มีออกมาถึง3เวอร์ชันเป็นหนังสือที่แบบเล่มเล็กๆไม่หนามากแล้วก็มีภาพเยอะแยะมากมายที่มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เราสามารถดูแล้วก็ follow ตามไปได้นะครับไม่ทราบว่าคนอื่นนี่แต่ละคนนี่มี impression ยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วกวางก่อนละกันนะคะชอบหนังสือเล่มนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวอย่างเขาเป็นรูปแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนมีการ์ตูนอ่านแล้วก็จริงๆอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าคนเขียนคงจะเป็นคนตลกน่าดูอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือเขาค่อนข้างป๊อปปูล่าด้วยคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้าใจง่ายเบาๆดีจริงๆโดยส่วนตัวเคยทำเคยศึกษาเรื่องนี้มาบ้างอยู่แต่อ่าน Don't Make Me Think แล้วก็จะมีหลายส่วนที่เห็นด้วยกับผู้แต่งแล้วก็หลายส่วนที่แบบอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เนาะอย่างมันจะมีอันที่เขาพูดถึงเรื่องแบบให้ user คลิกจริงๆก็ถ้าไม่ user ไม่ต้องคิดแต่จะต้องคลิกหลายครั้งหน่อยมันก็โอเคซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวไม่ค่อยแน่ใจว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าต้องคลิกไปเรื่อยๆบางทีแอบรู้สึกเอ้ยทำไมไม่ดีไซน์ให้มันดีกว่านี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบคิดว่าแบบยังไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยกับผู้แต่งหรือเปล่าแต่ก็จะมีจุดที่แบบเอ้ยเคยทำอย่างโดยส่วนตัวก่อนเคยทำเว็บ usability test มาแต่ว่าในหนังสือของผู้แต่งอะค่ะเขาก็จะมีวิธีที่เขาแนะนำซึ่งกองแบบอ่านแล้วแบบวิธีที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะทำให้ apply web usability กับบริษัทต่างๆหรือกับเว็บ product ต่างๆได้ง่ายกว่าวิธีที่กวางเคยทำโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากว่ามันจะต้องเป็น product ที่สมบูรณ์แต่แบบ schedule ทำ web usability สำหรับคน3คนเดือนละครั้งแล้วก็ให้ทั้ง product team มานั่งดูไปพร้อมกันอันนี้กว้างอ่านแล้วแบบไม่เคยทำแต่คิดว่ารู้สึกว่าชอบมากแล้วก็คิดว่าจะเอาไปลองใช้ดูค่ะเอาเท่านี้ก่อนละกันเนาะครับแล้วคนอื่นครับมีความเห็นยังไงบ้างครับค่ะก็สำหรับหนังสือฮัลโหลได้ยินไหมคะโอเคก็สำหรับหนังสือนี้ก็คืออ่านแล้วชอบมากในแง่ที่ว่าเขาพูดถึง usability ได้ง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็เป็นเล่มบางๆค่ะคือจริงๆมีลิงก์กับความประทับใจกับของกวางก็คื
ในเรื่องของวิธีการทำ usability เหมือนกันคือตอนอ่านเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่าเรามาทางสาย research เนาะเราจะต้องเน้นว่าคือจะต้องเน้นแบบเรื่องจำนวนเรื่องของกระบวนการในการเก็บ usability อ่ะมุกรู้สึกว่าในแนววิจัยเราจะเน้นตรงนั้นเยอะเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบในเชิงสถิติได้แต่ในขณะที่ตอนอ่านของเล่มนี้ค่ะก็คือคนแต่งอ่ะทำให้เราเห็นว่าในมุมถ้าพอในเชิงปฏิบัติจริงๆอ่ะเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนึงจริงๆอะค่ะจุดประสงค์ของเขาอะมุกมองว่ามันเป็นจุดประสงค์แค่ว่าฉันต้องการทดสอบให้รู้ว่าใช้งานได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำแค่นี้3คนก็พอเดือนละครั้งแค่นี้มุกมองว่าอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่มันค่อนข้างเปิดโลกทัศน์เพราะถ้าเทียบกับตัวเองในช่วงวิจัยเราจะค่อนข้างแบบเหมือนเราเน้นที่ process ของการเก็บข้อมูลว่าทุกคนที่เข้ามาเก็บต้องเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการกำหนดtask การกำหนดงานให้คนเข้ามาทดสอบอะค่ะถ้าเป็นตัวเองตอนที่แบบเวลาทำวิจัยหรือแบบตอนที่คุมนักศึกษาจะค่อนข้างมองบอกนักศึกษาว่าจริงๆน่าจะกำหนด task ชัดเจนไปเลยว่าคนที่เข้ามาคนนึงเนี่ยใน30คนที่เราจะเลือกเนี่ยทำ task อะไรจะได้เพื่อที่มันจะว่าเราให้งานเขาเหมือนกันนะคือเหมือนแบบมีการควบคุมตัวแปรผลที่ออกมาจะได้มาเปรียบเทียบได้แต่พอในเล่มนี้ถ้าจุดประสงค์เราต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนึงเราอยากรู้แค่ว่าเขาใช้ได้ไม่ได้เขากลับเน้นที่ว่าเออถ้าให้คนใช้ได้ลองเลือกงานที่เขาแบบจะใช้จริงๆในชีวิตประจำวันน่ะน่าจะสำคัญกว่าการที่กำหนดให้ทุกคนเหมือนกับต้องทำงานเหมือนกันค่ะโอเคครับเอมครับก็ของเอมก็จริงๆต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับแทบจะไม่ได้เรียน usability test มาโดยตรงเหมือนกับคนอื่นดังนั้นเนี่ยถ้าอ่านตรงนี้ก็จะพบว่าสิ่งที่ตัวเองเคยใช้ตอนเรียนป.เอกบางอย่างก็จะคล้ายๆอยู่ในเล่มนี้แล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออที่เราเคยคิดว่าเมื่อก่อนว่าเวลาดีไซน์มันต้องเป็นอย่างนั้นสิเป็นอย่างนี้สิพออ่านเล่มนี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องไปคิดเยอะขนาดนั้นเอาแค่เป็นที่แบบเหมือนเป็น global ที่คนเขารู้กันอยู่แล้วว่าโลโก้ต้องอยู่มุมนั้นนะเมนูต้องเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ก็เพียงพอมันก็เหมือนกับคอนเฟิร์มหรือว่ามาตัดสินเราได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยที่เราคิดว่าเหมือนจะพยายามแบบทำให้เหมือนกับของเราแบบ first impression ให้มันดูแปลกๆกับคนอื่นเอ้ยมึงจริงคิดผิดนะมันไม่ควรคิดไปแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้รู้ว่าเออแบบหลายๆอย่างจะไม่ค่อยเหมือนที่ตัวเองคิดในตอนต้นสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าพูดถึงถ้าตัวที่ตัวโดยหนังสือเองเนี่ยของตัวเองเนาะก็จะต่างของอาจารย์เข็มอันนี้จะเป็นเล่มภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะบางๆเหมือนกันก็คือถ้าชอบก็คือรูปเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันชอบกระดาษเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบเนาะกระดาษที่เป็นแบบออกแนวที่เป็นอาร์ตเหมือนแนวแมกกาซีนอะค่อนข้างจะหาได้น้อยแล้วอันนี้อ่านค่อนข้างจบได้ไหวเหมือนที่เขาเขียนนำข้างหน้าว่าแค่คุณบินไฟล์นึงคุณก็สามารถอ่านจบได้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็จะถ้าถามว่าเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นแล้วก็กำลังหาว่าเอ๊ะงั้นสิ่งที่ฉันจะทำแค่ไหนดีน่าจะดีกว่าแต่ถ้าคนที่ทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยอ่านดูมันก็เหมือนกับที่ฉันเคยทำนะมันก็อาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะมันก็จะไม่ค่อยเข้มข้นสะใจคนที่เป็นกลุ่มเหล่านั้นสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคครับอันนี้ก็คือตรงกับสิ่งที่สตีฟเขาได้บอกในตัวคำนำเลยนะครับว่าตัวผู้อ่านหลักของเขาที่เขาต้องการให้อ่านเนี่ยก็คือผู้คนที่สร้างแอปพลิเคชันแต่ว่าไม่สามารถมีเงินที่จะจ้าง usability expert เพื่อที่จะเอามาใช้ได้ก็คือก็อ่านเล่มนี้แล้วก็เราก็จะได้หลักการหลักๆที่เอาไปใช้กันนะครับอีกอันนึงที่เข็มอยากจะลองแชร์ให้กันดูให้ทุกคนดูก่อนแชร์สกรีนโอเคก็คืออันนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่ได้มาจากตัวคำนำนะครับสตีฟครุปโค้ดจาคอบนิวเซนซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นำทางด้าน usability มาตั้งแต่เป็นผู้บุกเบิก usability มาเลยจาคอบนิวเซนก็บอกว่าเนี่ยพลังสมองของคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากปีหนึ่งถึงอีกปีหนึ่งนะครับดังนั้นความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมี shelf life คือมีสามารถใช้ได้อย่างยาวนานอะไรที่มันจะยากสำหรับผ
ู้ใช้ในใน20ปีที่แล้วนะครับมันก็จะคงจะยากสำหรับผู้ใช้ในในตอนนี้อยู่เหมือนกันอันนี้คือเป็นโควตที่เข็มประทับใจมากจากหนังสือเล่มนี้ไม่ทราบว่าคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะกับโควตนี้ตอนคือโค้ดเนี้ยค่ะข้อความเนี้ยมุกว่ามุกเห็นด้วยนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ตรงอันนึงคือเราไปบรรยายอะค่ะคือหมายความว่าคือเราทำงานทางนี้มาตลอดเนาะพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมุกว่ามุกค่อนข้างเหมือนคิดว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนยากคือหมายถึงว่าเรามีความคุ้นชินไปแล้วอะหรือภาษาอังกฤษที่เราจะเรียกว่า take it for granted ก็คือเราค่อนข้างคุ้นชินว่าพฤติกรรมคนค่อนข้างเปลี่ยนยากใช้เวลานานแล้วเราทำวิจัยไปโดยไม่ได้ตั้งคำถามเนี้ยค่ะจนวันที่มีไปคุยเรื่อง UX เนี่ยล่ะค่ะมีผู้เข้าฟังถามว่าพมุกเล่าว่าการวิจัยแต่ละครั้งเนี่ยกว่าจะทำเสร็จได้เนี่ยใช้เวลาบางทีเป็นปีหรือ2ปีนะคะมีคนตั้งคำถามว่าเราใช้เวลานานขนาดนี้ปีหรือ2ปีอ่ะพฤติกรรมคือสิ่งที่เราค้นพบได้มันยังใช้ได้อยู่หรอกับคนพฤติกรรมคนมันไม่เปลี่ยนหรอวันนั้นเนี่ยได้คำถามมาต้องยอมรับว่าเราไม่เคยฉุกคิดตั้งคำถามนี้เลยเนาะแล้วแต่พอมาอ่านอันนี้ค่ะข้อความนี้ก็ทำให้มันก็เป็นการยืนยันกับตัวเราเองกันว่าโอเคคือเราไม่เคยตั้งคำถามเพราะเราก็มองอยู่หรือเข้าใจอยู่แล้วว่าพฤติกรรมคนมันใช้เวลานานนะกว่ามันจะเปลี่ยนมันไม่ได้แบบเปลี่ยนค่อนข้างเร็วแบบภายใน3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งค่ะครับคนอื่นมีความเห็นยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของพฤติกรรมของมนุษย์หนึ่งเจเนอเรชันกวางก็คิดว่ามันค่อนข้างจะคอนสิสเทนต์มันเปลี่ยนยากแต่แอบตั้งคำถามในใจอยู่เหมือนกันตอนที่อ่านในโค้ดนี้คือพฤติกรรมของเด็กอายุมากกว่ากวางสักน้อยกว่ากวางสัก20ปีกับกวางเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่กวางยังไม่มีคำตอบแต่ก็สามารถบอกตัวเองได้เหมือนกันว่าแบบบางอย่างก็ไม่เหมือนเนาะคือถ้าพูดเทียบ Gen X Gen Y อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพฤติกรรมที่แบบชอบทำบางอย่างไม่เหมือนกันก็มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยคือคนแต่ละคนอ่ะกวางรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะแต่คนละเจเนอเรชันอ่ะยังไม่แน่ใจว่ามันจะแอพพลายกันได้หมดหรือเปล่าอืมครับคุณเอมีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับอันนี้ฮัลโหลได้ยินไหมคะค่ะก็ถ้าของเอมเนาะก็ถ้าพูดถึงพฤติกรรมเนี่ยจะนึกถึงมันก็จะกลับย้อนกลับไปที่งานวิจัยตัวเองเนาะว่าตอนปล่อยเองดูเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคนจริงๆถ้าเทียบอะสิ่งที่อ่านตั้งแต่ในอดีตหลายอย่างมันก็ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันนะอย่างเช่น fragmentation ของไฟล์ที่อยู่แยกตามที่ต่างๆพฤติกรรมคนก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะกลัวไฟล์หายแม้ว่าจะมีคลาวด์แต่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ทุกคนที่แบบเชื่อมั่นในคลาวด์แล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงใช้งานอยู่บนแบบเป็นคลาวด์อย่างเดียวเครื่องตัวเองคลาวด์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฮนดี้ไดร์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเทียบเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันซัพพอร์ตมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ยังคงติดอยู่ในใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นในเทคโนโลยีไปซะทุกอย่างมันก็ยังเกิดปัญหาเดิมๆวนลูปอยู่อันนี้ก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ 100% ค่ะอืมโอเคครับที่เข็มเอาโค้ดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งก็คือว่าโค้ดนี้เป็นโค้ดที่เจคอบนิวเซนพูดเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ human behavior นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ human brain capacity แต่สิ่งที่น่าจะต้องคิดอยู่ดูกันนิดนึงก็คือพวกจิตวิทยาของคนพฤติกรรมของคนที่มาจาก limitation ของ memory capacity หรือ cognitive limitation อะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ความรู้อันนี้ได้ยาวนานแต่ว่ามันยังมีพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการบ่มเพาะจากระบบที่ยังใช้ที่มีการใช้อยู่ในขณะเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆใน20ปีที่แล้ว
เอาเขาขึ้น Time Machine มาแล้วก็มาอยู่ในโลกปัจจุบันเขาอาจจะแบบพยายามมองหาว่าพอมาเจอแท็บเล็ตเขาจะมองหาว่าเอาแล้วเมาส์เนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะใช้ได้ยังไงใช่ไหมครับกับประสบการณ์เข็มเองเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเข็มมีใช้ iPad อยู่บ้างที่ใช้ในการพิมพ์แล้วก็ใช้จอสัมผัสแล้วเข็มก็มีแล็ปท็อปอันเล็กๆอันนึงที่บางทีที่แบบไปเวลาที่ไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็ใช้แล็ปท็อปอันเล็กๆนี้บางที่ที่เข็มใช้แล็ปท็อปอะครับก็ยังอยากเอามือไปจิ้มตรงหน้าจอ เพื่อที่ว่าเนี่ยตรงนี้นะปกติถ้าใช้บน iPad เราก็จะเอามือไปจิ้มแล้วก็แบบไปเอดิตได้เลยนะฮะมันก็อาจจะเป็น อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เวลาที่อ่านโค้ดอันนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้อง มีการควอนติฟายมันนิดหนึ่งที่ว่าพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนในเชิงจิตวิทยาแต่ยังมีพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งที่ถูกล้อมโดยระบบนิเวศของ Product ที่เราใช้กันอยู่อันนี้เนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงกันไปได้มีใครมีคอมเมนต์จากกับอันนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่กับเทคโนโลยีนะคะคือปกติเวลาเราใช้มือถืออ่ะมันจะซูมรูปได้ใช่ไหมก็เคยแบบมีตอนที่แบบใช้กระดาษอ่ะแล้วรูปมันเล็กอ่ะรู้สึกอยากเอามือไปซูมมันมากคือแบบมันเป็นพฤติกรรมที่เราเรียนรู้แล้วเราอยากให้มันไปใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงด้วยก็เห็นด้วยค่ะพฤติกรรมของตัวเองก็เปลี่ยนเหมือนกันจริงๆโอเคครับงั้นถ้าเกิดว่าเข็มลองเอาประเด็นต่อไปขึ้นมาให้ดูอันนี้เป็นสเกจที่เข็ม reproduce มาจากในหนังสือก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า Don't Make Me Think ตัวหลักการอันหนึ่งที่เป็นหลักการแรกที่เขานำเสนอเนี่ยก็คืออย่าให้ผู้ใช้คิด เวลาที่เราจะ design user interface ก็คือจะควรจะต้อง design user interface เนี่ยให้มันมีความ obvious ก็คือสามารถเห็นงานได้เห็นได้โดยตรงเลยว่าคนจะใช้งานอันนี้จะใช้งานยังไงปุ่มนึงเนี่ยจะหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำให้ตัว user interface เนี่ย self evident ก็คือบอกด้วยตัวเองว่าทำอะไรทำได้ยังไงบ้างมันมีหน้าที่ยังไงเนี่ยก็คือ make it self explanatory ก็คือทำให้ตัว user interface เนี่ยมีความสามารถอธิบายตัวเองได้หรือว่าผู้ใช้สามารถหาคำอธิบายหน้าที่ของแต่ละ element ใน user interface นั้นได้ด้วยตัวเองมีความเห็นยังไงบ้างครับกับ principle อันแรกนี้ don't make me think สำหรับข้อแรกนี้ถ้าในส่วนของมุกว่ามุกก็เห็นด้วยนะคะหลายๆครั้งเว็บที่เรารู้สึกใช้งานง่ายมันก็น่าจะทำให้เราไม่ต้องคิดแล้วบางครั้งคือถ้าพูดถึงอันนี้ถ้าจะโยงกับบางเว็บที่เหมือนถึงเราใช้ไปได้เรื่อยๆเราเข้าไปเราต้องการหาอะไรเราเจอเราสแกนคืออย่างหนังสือเล่มนี้จะบอกเลยว่าเว็บเนี่ยเราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเราจะใช้วิธีการสแกนเอาเพื่อหาข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการแล้วถ้าเกิดเราเจอนั้นแล้วเราก็คลิกหรือดูต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยตรงนั้นมันอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นภาษาไทยน่าจะเหมือนภาวะลื่นไหลหรือที่ว่าเป็น flow state ที่ของมิฮาลีซิกเซนมิฮาลีซึ่ง flow state เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันก็คือความยากง่ายในการใช้งานมันต้องพอดีกับสกิลหรือทักษะคือมันต้องไปด้วยกันนะคะคือถ้าเกิดคำว่าเราเกิดภาวะเรื่องไหนคือเราทำเราได้สิ่งที่อยากรู้ด้วยมีความโจทย์เราอาจจะยากไปเรื่อยๆเหมือนคำว่าหาข้อมูลกดแล้วก็เจอไปเรื่อยๆแต่เรายังสามารถกดได้ก็คือทักษะของเราในการกดเนี่ยกดไปได้เรื่อยๆดูไปได้เรื่อยๆไม่งงกับเว็บมุกว่าข้อนี้มุกเห็นด้วยค่ะก็ถ้าเป็นของเอ็มนะคะอันนี้เห็นด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พ่อเกษียณเนาะก็พาพ่อเข้าวงการใช้เทคโนโลยีมานั่งแบบเล่นแท็บเล็ตนั่งอะไรเงี้ยคือพ่อจะมีปัญหาอย่างนึงว่าไม่รู้ว่าตรงไหนบนหน้าเว็บบางอันที่เขาสนใจมันคลิกได้หรือมันคลิกไม่ได้พอเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาดูไม่ออกว่าแบบเอ้ยอันนี้คลิกได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอ็มก็จะบอกว่าอยากรู้ก็คลิกเลยถ้าคลิกได้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรีไดเรกไปหน้าอื่นเองถ้ามันคลิกไม่ได้ก็คือคลิกไปมันก็จะไม่เกิดอะไรไง
ก็มันไม่มีอะไรเสียหายก็ลองเลยก็จิ้มจิ้มเลยอะไรแบบนี้ดังนั้นอันเนี้ยก็คือจริงๆก็น่าจะค่อนข้างมีผลกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะอย่างจริงๆอะต้องยอมรับว่าแม้ว่าบางครั้งในเว็บว่ามันจะมีลิงก์ที่ต่างแล้วเขาพยายามทำเป็นสีถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันลิงก์ได้นะคือถ้าเทียบกับถ้าเป็นรุ่นเราหรือว่ารุ่นที่เด็กกว่าที่ใช้บ่อยๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคลิกได้มันสามารถไปเจออีกเพจนึงที่อธิบายคำนี้ได้แต่ว่าถ้าพอกลายเป็นว่าอย่างพ่อเองอะพ่อจะไม่รู้นะว่าไอ้สีที่มันต่างเนี่ยเขามีลิงก์พ่ออาจจะนึกแค่ว่ามันกำลังเน้นข้อความเฉยๆแล้วเขาก็จะไม่เคยคลิกลิงก์ในลักษณะแบบนี้เขาก็จะอ่านของเขาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นอันนี้จริงๆถ้ามันทำให้ต่างได้ชัดเจนรู้ว่าอันนี้เป็นปุ่มนะรู้ว่าอันนี้คลิกได้นะเหมือนกับที่หนังสือบอกว่าบางเรื่องอาจจะต้องแบบเหมือนแต่อันนั้นเขาเป็นกรณีช่วยคนที่เป็นแบบผู้พิการเนาะว่ามันอาจจะมีพวก True Text หรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาบางอย่างก็อาจจะทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีลิงก์ที่ลิงก์ไปได้นะไม่ใช่แบบเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างเฉยๆผ่านด้วยเมาส์หรือด้วยมือของเขาเวลาเล่นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยค่ะโดยขอโทษค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะในเชิงของจากประสบการณ์คืออาจจะเหมือนอาจารย์เอมนิดนึงว่าแบบเราเป็นยุคที่แบบถ้าสงสัยอะไรเราก็ลองแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะไม่ได้โตมากับยุคเราเนี่ยโอ้ยมันต้องชัดมากว่าอันเนี้ยคือปุ่มที่จะคลิกเขาถึงจะกล้าคลิกนะช่วงหลังๆมีโอกาสได้ไปสอนคุณครูที่อายุสูงอายุนิดนึงจะเห็นได้ชัดเลยว่ากว่าเขาจะตัดสินใจที่จะคลิกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเขาต้องดูต้องมั่นใจว่าจะคลิกได้จริงหรือเปล่าคลิกตรงนี้ได้จริงหรอคลิกแล้วมันไม่แบบระเบิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ถ้าอันนี้โดยส่วนตัว consistency ในเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะสำคัญสุดๆในเรื่องของการมองว่าปุ่มนี้คลิกได้หรือคลิกไม่ได้ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่อาจจะแบบไม่กล้าลองเนี่ยดีขึ้นเยอะโอเคครับงั้นจากบทแรกที่เป็น principle don't make me think เข็มโยงจาก principle นี้เนี่ยมาบทที่13 resist the dark force อย่าเข้าไปถูด้านมืดนะครับคือในตัวกลับกันของ principle don't make me think ก็คือไม่ให้ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ใช้ไม่ต้องคิดเนี่ยมันก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่มาจาก persuasive user interface หรือว่า dark patterns ใน user interface ที่มีปุ่มมี advertisement ที่ล่อให้ผู้ใช้เนี่ยคลิกไปที่ตัวปุ่มนั้นหรือคลิกไปที่ตัวโฆษณานั้นแล้วก็นำไปอีกเว็บไซต์นึงหลอกผู้ใช้ไปทำอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยสตีฟก็ได้กล่าวไว้นิดนึงในบทที่13นะครับแล้วก็ได้ refer ไปที่หนังสืออื่นๆที่อย่างเช่น influence หรือว่า how to get people to do stuff นะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นในประเทศไทยบ้างไหมครับเว็บไซต์อันไหนที่ใช้ principle don't make me think ในด้านมืดที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ว่าperform action ที่แบบไม่ได้เป็น action ที่เขาอยากจะทำจริงๆมีใครเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวไหมครับยังไม่เคยไม่เห็นมีโอเคเข็มน่าจะอีกแบบนิดนึงค่ะก็คือจริงๆอ่ะถ้ามีมันอาจจะไม่เชิงแบบเป็นด้านมืดขนาดนั้นโดยตรงเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีว่าเดี๋ยวนี้มันจะชอบแฝงโฆษณาเวลาที่เราเซิร์ชเว็บบ่อยๆแล้วมันก็แบบเช่นแบบเราขายของเราสนใจดูบางอย่างในลาซาด้าบ่อยๆก็กลายเป็นว่าโฆษณาพวกนี้มันจะเริ่มมาโผล่เป็นแบบข้อแนะนำบนบางเว็บที่เรานั่งอ่านอยู่แล้วมันก็จะขึ้นคือบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะกดอ่ะแบบว่าเมาส์ไปโดนแล้วมันก็จะเด้งเปลี่ยนหน้าไปซื้อขายของคือครั้ง2ครั้งไม่เท่าไหร่แต่นานๆเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันเริ่มรำคาญลักษณะแบบนี้ก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าจะดูน่ารำคาญมากเลยถ้ามันอยู่บนมือถือก็คือมันเว็บลักษณะเดียวกันขึ้นโฆษณาลักษณะเดียวกัน
แต่พอในมือถือเนื่องจากว่าพื้นที่ในมือถือเราน้อยเราถ่ายนิดนึงเราเจอโฆษณากินไปสักเศษหนึ่งส่วนสามของหน้ามือถือละแล้วเราก็จะรู้สึกว่าต้องกดบ่อยมากว่าแบบไม่อยากให้โชว์โฆษณานี้แล้วเขาก็จะถามกลับใช่ไหมของ Google ว่าอังนั้นทำไมเหตุผลที่คุณไม่อยากเห็นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารำคาญอะไรเงี้ยไปส่วนใหญ่ก็จะรีพอร์ตบ่อยมากแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเป็นด้านมืดซะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเคยเจอมันต้องเป็นเว็บที่กึ่งๆอะไรอะกึ่งๆถ้าแบบเป็นแนวมืดเนาะพวกแอปโหลดหนังดูหนังลักษณะแบบนี้มันจะมีลิงก์ที่โผล่ไปเว็บการพนันอย่างเงี้ยมีใช่ก็คือถ้าคนแบบเข้าปุ๊บมันก็จะเจอแบบโฆษณาเต็มไปหมดหน้าเพจก็โหลดช้าแล้วก็แต่ละลิงก์ก็จะพาแบบสู่การพนันในทุกลิงก์ที่พาดผ่านอย่างเงี้ยค่ะที่เจอบ่อยโอเคครับนั่นก็คือในอีกแง่หนึ่งของ principle แรก don't make me think นะครับเราจะสามารถทำให้ principle เนี้ยทำให้เว็บของคุณใช้งานได้ง่ายก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เว็บของคุณเนี้ยนำผู้ใช้ไปสู่ด้านมืดหรือว่าแอคชั่นที่เขาไม่ต้องการกระทำได้นะครับไม่ทราบว่ามีคนอื่นอยากจะนำเสนอประเด็นอะไรอีกไหมครับจากที่ได้อ่านมาเอาอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วเราก็จะ wrap up วันนี้กันเรื่องที่น่าสนใจสำหรับกองอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านจะอยู่ในบทที่เกี่ยวกับ navigation นะคะคือไม่เคยคิดเปรียบเทียบการ navigate ในเว็บกับการ navigate ในชีวิตจริงสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าคุณสตีฟเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจแบบเวลาเราไปเดินเข้าไปในแบบร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีนาวิเกชันเหมือนกันพอเขาพูดถึงนี้เราก็จริงด้วยอ่ะมัน user experience มันจริงๆมันก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะว่าถ้าเราไปร้านที่เขามีนาวิเกชันดีมี consistency ระหว่างร้านอย่างถ้าอย่างที่อเมริกาเนี่ยค่ะจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอันนึงที่ชื่อว่า Target ซึ่งพอเข้าไปไม่ว่าจะ Target ไหนจะอยู่คนละเมืองหรือจะอยู่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราคุ้นเคยกับนาวิเกชันที่เขาวางไว้ทำให้แบบจริงๆแล้วมันมีความคล้ายกันมากๆเหมือนกันอันนี้แอบรู้สึกว่าแบบจุดประกายอะไรเล็กๆตอนอ่านอยู่ครับในชัปเตอร์นี้ก็คือเป็นบทที่6นะครับนาวิเกชันอย่างนึงที่ทำให้เข็มสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเว็บนาวิเกชันเนี่ยมีแค่แบ่งสามารถแบ่งไปได้แบบ2แบบก็คือแบบที่คนจะหาจากในอิเลเมนต์ของเว็บเนี่ยแล้วก็หาจนกว่าจะเจอสิ่งที่เขาอยากต้องการแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะ search first ก็คือจะพอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาปุ๊บก็จะเรามองหาเลยอ่ะตรงไหนที่สามารถ search ได้แล้วก็เข้าไป search เลยอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่แขมเห็นว่าน่าสนใจดีมีคนอื่นจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับประเด็นนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นโหมดจัดกลุ่มเนาะเพราะจริงเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบจัดกลุ่มด้วยตัวเองก็เลยลองแบบเปิดดูเล่นๆอย่างพวกที่เป็นเว็บซื้อขายของเนี่ย Lazada Shopee อะไรแบบเนี้ยก็ดูว่าจริงๆเขาก็วางวิธีนาวิเกตไม่เหมือนกันข้อความก็ไม่เหมือนกันหมายถึงว่าคำศัพท์ที่เขาใช้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะส่งผลพอนึกออกได้ว่าอย่างที่อาจารย์กวางบอกเนาะว่าถ้าเข้าไปในห้างเดียวกันข้อความเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนของถ้าเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยๆเราก็จะมุ่งหน้าไปหาจนเจอได้แต่พอเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกับอารมณ์คล้ายๆเหมือนต่างค่ายใช้ศัพท์ต่างกันแล้วพอเราอยากหาของสิ่งเดียวกันบางทีมันหาไม่เจอดังนั้นเนี่ยพอเข้าเว็บพวกเนี้ยเอ็มยอมรับเลยว่า90%เลยเอ็มไปถึงเอ็มกระโดดหาเซิร์ชเลยแล้วก็เซิร์ชดูว่าแบบมันเจอสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าบางทีดูจากที่เขาแบบจัดกลุ่มอะไรเงี้ยไปให้แล้วกลับรู้สึกว่าเรานึกไม่ออกว่าเราควรจะไปเข้าช่องไหนดีของที่เรากำลังหามันจะใช่หมวดนั้นไหมมันจะใช่หมวดนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยอ
ครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันสักครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับ Don't Make Meeting นะครับอย่าลืมว่าเรายังมีตอนที่2ของ Don't Make Meeting กันในเดือนหน้านะครับก็จะสามารถมาติดตามชมติดตามดูได้ในที่ช่อง YouTube ของ Bangkok ACMC Thai ในที่นี้เลยนะครับงั้นก็ขอลาทุกๆคนไปเลยกันเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาคมนักอ่าน UHSCI ดำเนินการโดย Bangkok ACM Sikhai Chapter สนับสนุนโดย The Brainstem AI Strategist Who Transform Business in Battlefield